สวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะคะในรายการ Mosi is Happy ค่ะวันนี้เราก็ได้แขกรับเชิญนะคะเป็นพิธีกรสุดชื่อดังเลยค่ะคุณแดงค่ะฮัลโหลสวัสดีครับพี่บัวครับอย่าเรียกพี่ดิมาเอาวันนี้นี่แหละว่าคือพี่บัวไอ้นี่คือคำชื่นชมหน้าเด็กมากหน้าเด็กมากวันนี้ก็เชิญคุณแบมมาทำอาหารนะคะตอนให้จบมันก็แบบโหอะไรดีวะเนี่ยเพราะก็ไม่ใช่สายทำอาหารแล้วก็แบบคิดไม่ออกเลยเนี่ยแต่ไปเจอเอาเชฟคนหนึ่งที่ตามอยู่เชฟเบลแล้วก็ขึ้นมาเฮ้ยแล้วเขาก็โชว์ให้ดูด้วยก็เลยส่งให้ดีกว่าแล้วก็เผื่อมีโจทย์ตอนท้ายเดี๋ยวมาบอกอีกทีว่าคืออะไรเราบอกชื่อเมนูเลยไหมฮะหรือไงดีเมนูที่คุณรีเควสต์มาคือเมนูอะไรนะอ้าวไม่รู้อ้าวเอ๊ะมันคืออะไรนะหมูก้อนชีสเป็นทอดอ่ะก็คือเป็นชีสบอลอ่ะถูกป่ะโดยที่เดี๋ยวจะมีโจทย์ตอนท้ายคือเราต้องแข่งกันยืดชีสให้ได้ยาวที่สุดใครยาวกันชนะขอให้เราทอดได้สำเร็จก่อนมาครับเริ่มจากปั้นชีสเป็นก้อนก่อนโอเคอันดับแรกโอเคเราจะทำร่วมกันเราจะไม่ทำคนเดียวนี่เราทำกี่ก้อนอ่ะอยากทำกี่ก้อนก็ได้อ๋อเหรอไม่แล้วคือโอเคก็คือปั้นเลยฮะปั้นเลยอ่ะพี่นำก่อนเราไม่รู้ว่ามันจะต้องก้อนใหญ่ขนาดไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องก้อนใหญ่ขนาดไหนควรจะดูคลิปไหมฮะกล่าวเองกล่าวเองนะด้วยสัญชาตญาณสัญชาตญาณมันก็สัญชาตญาณที่มีน้อยนิดมากแต่จริงๆมันก็ประมาณนี้แหละประมาณนี้เหรอเดี๋ยวเอาหมูมาห่อโอเคเอาสักกี่ลูกดี6ลูกไอ้แล้วลูกบอลเราก็ไม่เท่ากันด้วยเนี่ยดูสิพอได้อยู่6โอเคคนละชิ้นทุกคนต้องได้ทานนะฮะแต่อันนี้แล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยโอเคเพิ่มรสชาติอันนี้คือตวงหมดแล้วใช่ไหมตวงหมดแล้วโอเคแล้วก็ใส่พริกไทยง่ายเมนูคุณอ่ะมันง่ายมากผมถอดถุงมือดีกว่าเดียวไม่ได้ใส่ถุงมือแล้วที่เดียวไม่ได้คุณต้องไอ้นี่ก่อนแล้วก็ใส่ใบไทม์ลงไปเพิ่มความหอมนิดนึงแป้งมันและไข่ไก่คล่องใช้ได้นะเนี่ยคุณบัวฮะเมนูมันง่ายไงคุณแล้วเหรอเออนี่เป็นแบบมะขามหลวงเลยนะจะต้องจำว่าแบบอะไรต่ออะไรเนี่ยแล้วก็ใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไป1ช้อนตวงแบบงูหลังจากนั้นก็คือคุณต้องคลุกมันดังคลุกเพื่อใช่คลุกแล้วคุณก็ต้องนวดมันโอเคมือคุณจะเลิฟไหมเนี่ยมาฮะนี่ก็คือคลุกส่วนผสมให้มันเข้ากันใช่อ๋อแต่นี่ทำรายการอาหารนะฮะดำทำรายการอาหารนะจริงเหรอหมายถึงท็อปเชฟอะอาหารตอนนั้นทำรายการท็อปเชฟทางช่องวันอ๋อแล้วคุณทำเองด้วยปะเป็นพิธีกรอย่างเดียวเป็นคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องอาหารแล้วมีผู้เข้าแข่งขันแบบ15คน20คนเป็นเชฟมืออาชีพหมดเลยและกรรมการอีก5คนอะไม่รู้เรื่องอยู่คนเดียวคุณต้องแบบขยำมันขยำเลยเหรออ๋อโอเคแล้วคุณก็ต้องฟาดมันอ๋อเหรอโอเคโอเคต้องฝึกสกิลการฟาดต้องฝึกสกิลการฟาดด้วยเออได้อยู่มันดูโอเคนะไม่ธรรมดาได้ต่อได้มันต้องใช้หมูน้อยๆป่ะเราว่าเฮ้ยหรือว่าชีสแล้วมันใหญ่ดีนะดีเนาะชีสเราใหญ่อยู่ใช่นี่ไงสัญชาตญาณสัญชาตญาณเอาแบบแค่ให้เป็นน้องหมูแบบห่มชีอ๋อเหรอโอเคครับบางๆเหรอบางๆเชื่อสัญชาตญาณพี่บัวนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้EP นี้สัญชาตญาณพี่บัวสัญชาตญาณสัญชาตญาณนี่คือเป็นอันแรกที่เราไม่เปิดโพยเลยนะเพราะว่าเราดูเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จำแล้วต้องมาลองดูแขกรับเชิญเราไปมารายการเราไม่มีใครท้องเสียนะเด็กก็ไม่ขอไม่ก็ไม่แน่ไม่เสียอะไรเลยนอกจากเสียชีวิตเอ๊ะหรือว่าหลังจากนี้เราต้องเปิดน้ำมันเลยแล้วก็ทิ้งไว้รอให้มันร้อนแล้วพอเราชุบปุ๊บเราก็หย่อนเลยถูกป่ะใช่ใช่ใช่ถูกต้องนี่เหมือนแบบแข่งขันรายการเนี่ยมันต้องมีการ planning นะถูกไหมว่า30นาทีที่เรามีมันต้องแบบเฮ้ยใช้อะไรยังไงให้เป็นประโยชน์ใหญ่มากเดี๋ยวมาขอรับดูก่อนนะเชฟเบลให้เราสองนาทีคืออะไรวะเริ่มไม่มั่นใจแล้วหรอเริ่มไม่มั่นใจแล้ววะเผื่อเขาพูดในคลิปว่าแบบอย่าทำใหญ่มากนะครับทุกคนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือ inspiration จากงานหัวฝีแค่ไหนไปทำยังไงไม่ดูเฮ้ยเขาก็ลูกใหญ่อยู่นะเออเขาก็ลูกใหญ่แต่ไม่ใช่แบบออกมาให้อันนี้ก็หมูล้วนนี่หมูล้วนเราคือเราแบทเทิลกันหน่อยแบมก็คลุกของแบมพี่บัวก็คลุกของพี่บัวอ๋อโอเ
เป็น3ขั้นตอนใช่แล้วก็นี่แล้วก็คุกเกตขนมปังอะไรขนาดนี้วะเนี่ยชิปนะไม่ใช่มากคุณผู้ชมเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะเตรียมเพื่อนมาแบบพี่บูเล่นละครมากี่เรื่องโอ้ยไม่ได้นับแล้วอ่ะก่อนหน้านี้เคยนับนะเฮ้ยเราเกือบจะได้เล่นด้วยกันจริงเหรอเรื่องอะไรเฮ้ยจำได้แล้วฮะที่พี่เล่นเป็นหมอเรื่องของพี่อ้อมพิยดาอ่าเออใช่อ๋อแล้วคุณจะมาเล่นเป็นเพื่อนเราเหรอใช่แต่ว่าคือตอนนั้นก็คือช่วงโควิดแล้วคือเราก็จัดอยู่เครื่องพี่อ้อมไงใช่ป่ะแล้วเขาก็แบบดันมันเล่นให้พี่สองสามตอนซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่คิวนั้นไม่ได้เพราะว่าคือถามว่าอยากลองเล่นละครไหมก็อยากแต่ว่าแบบเราก็ยังไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่คือคุณยังไม่เคยเล่นละครเลยไม่เคยเลยพิธีกรอย่างเดียวแล้วกลายเป็นมันไม่ทันแล้วด้วยเพราะว่าก็มาถูกทางแล้วนะก็เออมันก็หนุกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเออคือถ้าไปละครมันใช้เวลาทั้งวันเนอะคือมันทั้งวันแล้วมันต้องล็อกให้เลยใช่ซึ่งแบบเนี้ยอีเวนท์ที่เราเจอกันเนี้ยมันก็จะแบบไปทำไม่ได้อะก็เลยแบบไม่ได้เริ่มแล้วสุดท้ายก็คงไม่ได้เริ่มแล้วแหละ แต่แปลว่าไฟมันต้องเป็นยังไงอะหมายถึงว่ามันใช้ไฟกลางทอดไปเรื่อยแต่หมายถึงก่อนหย่อนมันต้องแบบควรจะแบบฟู่ๆเลยว่าแล้วค่อยปรับเป็นไฟกลางไหมไม่รู้อะเออแกจำไม่รู้จริงจริงเออรายการนี้มีแบบโทรหาตัวช่วยได้หนึ่งครั้งแล้วเฮ้ยโลกไม่ควรจะตกมาตายไงรอพ่อเป็นแผนกทำจริงเหรอของที่บ้านฮัลโหลนี่สวัสดีครับคุณปิยะคุณตระกูลนะฮะครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการบัวสีแฮปปี้ของคุณบัวดลินทิพย์คือออกรายการอยู่เหรอออกรายการอยู่แต่ออกไปทางเสียงออกจะถามว่ามาทำชีสบอลที่มีแบบยัดไส้หมูสับอะไรเงี้ยแล้วกำลังจะทำดิฟฟรายแต่ว่าเชฟเขาบอกว่าแนะนำให้ใช้ไฟกลางแต่ตอนที่ก่อนจะย่อนน่ะมันควรจะไฟแบบไฟมันควรจะแรงเลยไหมเราค่อยปรับเป็นกลางไหมหรือว่าเอ็ดคำถามปะวะเชฟก็ไม่รู้เพื่อมันร้อนเร็วใช่ไหมวนน้ำมันมันจะไหม้น้ำมันไหม้เสร็จมันขึ้นควันเวลาอยู่ลงไปทอดอ่ะมันก็จะดำเลยนึกออกถ้านั้นน้ำมันก็ได้เลี้ยงไปเรื่อยๆหมายถึงว่าไฟกลางตั้งแต่แรกใช่ไหมฮะได้แล้วก็รอโอเคได้ครับได้แค่นี้เลยครับได้ครับคุณรัวสวัสดีค่ะทำงานอยู่นะคะครับผมโอเคเดี๋ยวรอดูผลลัพธ์ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับลองไหมลองเริ่มลองจากหมูไม่มีชีสก่อนไปชูนี่ไงเห็นปะเรามีเอาเลยครับชิ้นนี้จะเค็มเป็นพิเศษนะฮะเฮ้ยโอเคไม่แต่ก็เนี่ยเดี๋ยวลองเราไม่เลี้ยงไฟอ่อนๆไว้ดีแล้วเนี่ยน้องว่าอันเนี้ยเราต้องเอาขึ้นมาแล้วไหมเพราะเดี๋ยวความร้อนเนี่ยมันยังจะระอุอยู่ในลูกบอลตอนที่เราดึงออกมางั้นสีเนี่ยมันต้องยังไม่แบบทองเป๊ะมันต้องกำลังเกือบทองพอเอาขึ้นมาแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นทองเป๊ะจริงปะคอมเมนต์มาด้วยว่าถูกหรือผิดนะฮะให้เป็นเชฟดูแต่ว่าเดี๋ยวเราลองแหวกก่อนไหมใช่ใช่ข้างในแรกยังไม่สุกอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเราก็ไปจบที่ไมโครเวฟฮะมาคุณหมอบัวครับผ่าชันสูตรแล้วไม่สุกบอกว่าเดี๋ยวมันจะมาเข้มข้างนอกไหมความร้อนเนี่ยมันยังจะระอุอยู่ในลูกบอลเอาละสองลูกเลยอุ้ยขอให้สุกพริกครับพริกเขาบอกให้พริกเรื่อยๆขอให้สุกไม่น่าวะหรอไม่น่าวะดูดิข้างนอกมันสวยแล้วอะเอาออกเลยอย่าพึ่งหรอมันสุกหรือยังไม่สุกจริงหรอแล้วเราจะไม่ได้กินหรอแบนกินดีพี่อ่ะพี่เอาไปก่อนผมต้องไปทำอีเวนต์ต่อเลยโอเคแล้วออกมาน้องเยอะเลยน้องแล้วออกมาระวังนะน้ำมันกระเด็นแล้วนะทำไมน้องไม่ดูน่ารักเหมือนแบบในจริงแต่มัน not bad มัน not bad คือขอให้มันพาวมาแล้วมันสุกอ่ะคือเอางี้งั้นโจทย์เราเปลี่ยนอี6ลูกที่เราทำเนี่ยขอแค่2ลูกที่มันดีเพื่อเดี๋ยวภารกิจมันยังสำเร็จอยู่เพราะถือว่ามันเป็น2ลูกที่มันสำเร็จไงแล้วคือเป็นลูกนึงจากพี่บัวลูกนึงจากแบมไงเอาไงอ่ะนี่ไปละนี่เออเฮ้ยสุกเฮ้ยไม่สุกนะไม่สุกว่ะเนื้อหมูยังไม่สุกเลยงั้นเอาวันนี้มันลงไปอีกหน่อยดูไหม
เฮ้ยพลิกพลิกใช่พลิกของแบมไม่ไหนฮะเดี๋ยวผลงานแบมกลายเป็นไม่ดีครับเพราะการพลิกของพี่โอ้โหมาถูกทางมาถูกทางว่ะหนุกดีนะเนี่ยรอค่ะหนุกถ้าไม่ต้องล้างจานอ่ะเอาจริงสำหรับแบมนะจริงเราต้องเอามายืดพร้อมกันแล้วก็วัดกันที่เราน่าจะได้ยืดอย่างเดียวแต่เราไม่น่าจะใส่เข้าไปในปากได้เพราะงั้นปากเราอาจจะพองได้สรุปมันจะเหลือกี่ลูกที่เรากินได้วะเนี่ย2พองอ่ะยังไม่บอก2พองนี่อุตส่าห์รู้ว่าจะทำสำเร็จ6ลูกเราได้กินแบบสัก2ลูกอะไรอย่างเงี้ยได้เหรอเสียงดี3ลูกเราที่คิดว่าน่าจะกินได้รอดปลอดภัยเฮ้ยแต่สรุปแล้วกลายเป็นไอ้ลูกแน่นๆของคุณอ่ะมันดูโอเคอยู่นะนี่ของพี่ก็สวยพอๆกันเลยแต่ว่าไซส์ถ้าพูดถึงไซส์นะของพี่เมคเซนส์กว่าอุ๊ยของแบมคือลูกใหญ่มากเริ่มเทิมโอเคหน้าตามันดูแบบไม่เท่ากันเลยสักอันนึงอ่ะเราจะชวนยืดอันไหนดีวะกว้างระหว่างซ้ายกับขวาอันไหนดีก็ของแบมทั้งสองใช่ๆก็ให้เมียช่วยเลือกนี่นะโอเคอ่ะเอามั้ยยืดนะดูว่าใครวัดที่ว่าใครยืดได้เยอะกว่ากันถือว่าชนะในภารกิจนี้โอ้โหอันนี้คุณเลือกผิดเหมือนกันนะอ่ะหรือว่าจะเลือกอันนี้ก็ได้นะหรือจะเลือกอันนี้ก็ได้นะไม่ๆอันนี้อ่ะเดี๋ยวนี้จะลวกมือเลยไม่รู้เลยเนี่ยนะเดี๋ยวก่อนนี้ไม่ได้วัดว่าหมูสุกไหมไม่วัดชิ้นยืดชิ้นยืดก่อน1 2 3หึอันนี้หมูสุกแน่นอนหึ1นิดเดียว20 เซนอยู่เฮ้ยเท่ากันเลยว่ะได้เอ้ยแต่อันนี้หมูสุกอ่ะเราต้องกินเลยครับชิมนะไหนๆก็ไหนๆละเริ่มอุ้ยเป็นไงอร่อยอยู่นะตามคาดไม่มีใครพูดเลยสักคำไม่ต้องใส่หมูก็ได้จริงได้คือเราว่ามันพอเขาแค่ใส่หัวหอมเข้าไปด้วยอ่ะมันทำให้มันดูมีรสชาติแล้วมันหอมเนาะใช้ได้เฮ้ยอร่อยว่ะใช้ได้ชอบนะอร่อยอ่ะถือว่าเป็นเมนูที่เราทำเป็นดูใช่แต่ถือว่าภารกิจชิ้นดื้อสำเร็จเนาะถือว่าพี่บัวเก่งมากใช้ไฟกำลังดีอาจจะพังในชิ้นแรกแต่มันเป็นชิ้นทดลองได้คะแนนโอ้โหน้องให้คะแนนเลือกกรรมเพราะว่าเราทำเลือกกรรมชนะเลิศบางว่าเต็มเท่าไหร่ดีอ่ะเต็มสิบว้าวจริงเหรอภารกิจเลยเหรอภารกิจเราคือยืดได้กินได้นี่เราทำครบเราได้ยืดเราได้กินเย่ภารกิจสำเร็จจุ๊บค่ะขอบคุณค่ะสำเร็จขอบคุณมากเลย Thank you ครับยินดีขอบคุณวันนี้มากมากที่มาเป็นแขกรับเชิญให้ยินดีพี่ชีนี่ติดต่อมาหลาย EP แล้วแล้วก็แบบโอ้ยเรียนนู่นนั่นกลัวว่าโอ้ยจะทำรายการเขาสนุกไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยสนุกสิคุณพูดเยอะหรอคุณจะมาอะไรช่องทางเหรอฮะได้เลยครับก็IG หลักนะฮะแบมเมอร์สกอร์ปิติพัฒน์นะครับมี TikTok ด้วยกวางคุมกวางเป็นคนช่วยบริหารแบมบิโนช้องนะฮะขายช่องคู่ได้แล้วก็ตั้งงานตามอีเวนต์ต่างๆครับผมก็เจอกันได้นะครับสำหรับรายการ What is Happy EP นี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้าค่ะเย้ Bambi is also happy เย้ขอบคุณผ่านขอคุณชีสหน่อยมันไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่อ่ะสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นอ่ะมันไม่ได้อ่ะมันไม่มา
โอ้โหมันมาทั้งนั้น